คุณชวนหลีกภัยที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ไปช่วยผู้สมัครส.ส.ทั้ง4เขตที่กำแพงเพชรเปิดเวทีปราศัยค่ะโดยระบุว่าประชาธิปัตย์มีนโยบายที่ดีกับประชาชนในทุกด้านทั้งสาธารณสุขแก้ไขปัญหาปากท้องรวมไปถึงการศึกษาจึงอยากจะให้ประชาชนเลือกผู้สมัครของพรรคเข้าไปทำงานค่ะแต่ฝั่งขั้วของเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ถอยออกจากพื้นที่นะคะมีเวทีเหมือนกันคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของเพื่อไทยเขาไปช่วยผู้สมัครหาเสียงที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะขอคะแนนเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์ให้เลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ทั้งพรรคและเขตโดยย้ำถึงนโยบายว่าทำได้จริงตามที่หาเสียงค่ะและพรรคก้าวไกลนะคะคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคก้าวไกลและผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไปที่จังหวัดน่านค่ะไปช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งขอให้คนน่านเลือกตัวแทนพรรคเข้าไปทำงานเปลี่ยนประเทศค่ะ